ี้สำหรับทุกคนฮะเคาะโป๊กออกมาเรียบร้อยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบางคนบอกว่าเราไม่ใช่แรงงานอ่ะเป็นแม่ค้าแต่เป็นแม่ค้าก็เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะหากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแปลว่าค่าครองชีพมันจะไปดักรอเขาก็มีเงินมาซื้อของไหมเอ๊ะแต่ว่าทีนี้ของมันจะขึ้นไปอีกเหรอขึ้นสิหรือเปล่าแต่เคาะเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีผลอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือตุลาคมนี้ฮะขึ้นเท่าไหร่บอกไม่ได้เพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับเคาะออกมาเป็น9เวล9เลเวล9อัตรา9พิกัดครับเมื่อวานนี้เคาะมาจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างนะครับประชุมกันที่กระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้ดีเดย์1ตุลาคมนี้ฮะ9อัตราแบ่งเป็นโซนยังไงบ้างก็คือขั้นต่ำแบบอันดับ1นะคือสูงที่สุดสูงที่สุดเฮ้ยไม่ใช่กรุงเทพนะสูงที่สุดเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำที่สูงที่สุดไม่ใช่กรุงเทพมหานครแต่เป็น3จังหวัดก็คือจังหวัดท่องเที่ยวภูเก็ตระยองแล้วก็จังหวัดชลบุรีนี่คือค่าแรงขั้นต่ำ354บาทอัตราต่อมาก็คือ500 353บาทก็จะมี6จังหวัดกรุงเทพเนี่ยอยู่ในโซนของเลเวลที่2ครับมีกรุงเทพและปริมณฑลปริมณฑลคืออะไรนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครจากนั้นมาก็จะเป็นโซนของลำดับที่3ครับค่าแรงขั้นต่ำ345บาท343บาท340บาทเฮ้ยมันต่างกันนิดเดียวนะไอ้คำว่านิดเดียวของบางคนน่ะจากบาท2บาทของเขาเนี่ยเยอะสำหรับอีกหลายๆคนฮะรวมไปถึงอัตรา9อัตรานะครับแต่อัตราที่น้อยที่สุดคือ328บาทเป็น5จังหวัด5จังหวัดประกอบด้วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสรวมถึงจังหวัดน่านและก็จังหวัดอุดรธานีการปรับขึ้นค่าแรงครั้งนี้ครั้งแรกในรอบ2ปีนับตั้งแต่โควิดมาประเทศไทยไม่เคยมีการปรับแล้วไม่ขอเหรอขอทุกปีปรับไม่ได้ไม่มีการให้ปรับฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วที่ประชุมของนายจ้างใครเขาอยากจ่ายค่าแรงเพิ่มที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยเขาจะมีหลายภาคส่วนก็คือเป็นนายจ้างเนี่ย4คนเป็นลูกจ้างอีก5คนอ้าวลูกจ้างก็ชนะสิไม่เพราะจะมีภาครัฐอีก5คนที่ปรึกษาอีก5คนถัวกันไปนะฮะบวกลบคูณหารแล้วกว่าจะเคาะออกมาเป็นการปรับขึ้นค่าแรงได้ก็พอสมควรเหมือนกันและครั้งนี้ถือว่าแหวกมากฮะแหวกมติมากสามารถมีการปรับขึ้นค่าแรงได้อย่างเป็นทางการ1ตุลาคมนี้มีผลบังคับใช้นะครับเท่ากับว่าวันแรงงานนี่แรงงานจะได้เฮกันทั้งประเทศนะใช่โอ้ยภาวนาละกันนะคุณผู้ชมว่าขอให้เงินที่มันขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแบบหวั่นใจว่าจนแซงไปอีกอ่ะกลัวว่าออกข่าวไปวันนี้พรุ่งนี้แล้วเนี่ยไว้ขึ้นไปรอเลยใจเย็นพ่อค้าแม่ค้าจ๋าใจเย็นๆกันก่อนนะถ้าขึ้นไปรอแบบนั้นก็ตังค์ไม่พอซื้อกันอยู่ดีอ่ะคุณผู้ชม